สดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai YouTube ครับนี่อยู่ที่ร้านน้องหน่อยนะครับจุดแวะของหลายคนที่บ้านนีต่องนะครับก่อนที่จะขึ้นเขาช้างเผือกนะครับน้องหน่อยอาหารตามสั่งนี่เป็นวิวบ้านนีต่องนะครับตรงหน้าไปรษณีย์ฝนกำลังตกหนักนะครับนี่เดือนกันยาครับตกหนักมากครับแล้วเขาบนภูเขาก็มีหมอกลงเต็มไปหมดฮะตอนนี้ช่องเขายอดเขาที่เคยเห็นอยู่นี้ไม่มีแล้วนะครับจมอยู่ในหมอกมาแล้วเป็นบรรยากาศหน้าฝนนะครับแบบเต็มที่ฉ่ำน้ำเลยนะครับที่บ้านอีต่องนะครับเมืองปิล็อกชายแดนไทยพม่านะครับตอนนี้ผมติดฝนอยู่ตรงนี้แล้วครับคงไปไหนไม่ได้นี้หมอกกำลังเข้ามาคุมภูเขารอบข้างนะครับผมกำลังรอดูว่าเดี๋ยวหมอกเนี่ยจะเข้ามาคุมตัวเมืองหรือเปล่าตรงนี้ช่องเขาหายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ช่องเขาว่ามันมีเขาแล้วเป็นหินเหมือนกับร่องรอยการทำเมืองสมัยก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในหมอกมาแล้วครับฝนกำลังตกลงมาอย่างหนักครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับผมเก็บบรรยากาศจากบ้านต่องนะครับทางไปเมืองปิล็อกแล้วก็เขาช้างเผือกครับผมแล้วก็อย่างที่คาดคิดไว้ครับตอนนี้หมอกเริ่มเข้ามาคุมตัวเมืองแล้วนะครับมาดูว่ามันจะหนากว่านี้ไหมตอนนี้ทัศนวิสัยนะครับเกิน100เมตรเนี่ยเริ่มจะเห็นไม่ชัดละมีหน้ารถสองแถวที่ผมนั่งมาเนี่ยเขาต้องมีไฟตัดหมอกนะครับฝนเริ่มซาลงแล้วครับแต่ว่าหมอกมันหนาตอนนี้เนี่ยมองไม่เห็นภูเขาที่ล้อมรอบตัวเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าหมอกจะคุมทั้งเมืองหรือเปล่า